ติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณชัดครับสวัสดีครับคุณชัดสวัสดีครับพี่แจ๊ครับผมคุณชัดสบายดีนะก็ป่วยไป2สัปดาห์ค่ะก็เลยไม่ได้มาเล่าแต่ช่วงที่ป่วยก็ได้เปิดฟังไปตลอดแล้วนะคะเปิดตื่นบ้างหลับบ้างก็ได้ฟังโอ้นะครับป่วยเป็นอะไรคุณชัดเป็นหวัดนี่แหละค่ะอ๋อโอเคแล้วพอหายป่วยมาเจอพี่บัตรเป็นนี้ก็บอกโอ้พี่บัตรเรามาสลับกันป่วยเนาะนะฮะช่วงนี้อากาศมันแย่ๆหน่อยก็จะป่วยบ่อยนะฮะดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้ววันนี้ไปงานกาชาดมาก็ได้ไปทำบุญก็เลยจะมาขอเอาบุญมาฝากพี่แจ๊คพี่บัตรน้องวีวีนะคะและทีมงานทุกท่านแล้วก็ครอบครัวเอฟซีของเดอะโกสุขท่านนะคะขอบพระคุณค่ะอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับสาธุค่ะครับผมคุณชัดครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ครับเกิดขึ้นอย่าบอกว่าเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆค่ะในตอนที่ไปพักรักษาตัวที่บอกว่าเป็นหวัดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ค่ะเป็นช่วงที่คุณพ่อป่วยค่ะแล้วไปพักตาของพี่ชัดเนี่ยค่ะไปพักครับผมค่ะอ่ะเป็นยังไงครับชื่อของโรงพยาบาลไม่ต้องพูดถึงนะครับได้ค่ะครับผมคือถ้าเรียนที่จะอีกนิดนึงคือบางท่านอาจจะพูดว่าถ้าพูดเบาไปถ้ามีช่วงเบาครับเรียนน้องคนที่แจ็คบอกด้วยละกันค่ะได้ค่ะแล้วก็อยากให้ FC ฟังด้วยความสบายใจทุกท่านครับผมค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเป็นช่วงที่จะเตรียมตัวไปคลอด น้องคนเล็กค่ะลูกคนเล็กครับก็อายุครรภ์ประมาณ8เดือนครึ่งอันนี้ช่วงจังหวะที่ลาคลอดเนี่ยค่ะคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อหมายถึงอาตาของชัดเนี่ยค่ะไม่สบายค่ะเข้า ICU แล้วเราก็พอดีลาคลอดแล้วก็ได้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลคอยเฝ้าอาตารอจังหวะที่จะไปเยี่ยมท่านที่ห้อง ICU ค่ะแล้วก็ได้พบคุณหมอท่านหนึ่งคุณหมอนี่ท่านนี้เป็นคุณหมอสูตินารีเวชซึ่งเป็นแพทย์ที่จะดูแลตัวฉันซึ่งคุณหมอท่านเนี้ยเป็นคุณหมอที่เรียกว่าทำคลอดทั้งตระกูลชัดมาเลยท่านเลยคุ้นเคยกับที่บ้านก็ถามว่ามาทำอะไรระหว่างที่เรารอจะไปเยี่ยมอาป้าในห้อง ICU ใช่ไหมคะแล้วก็บอกอาจารย์หมอว่าหนูเราเยี่ยมอาป้าอยู่อาป้าไม่สบายอยู่ในห้องนั้นก็เลยถามว่าอาจารย์หมอมาทำอะไรบอกว่าอ้าวพ่อผมก็มาไม่สบายอยู่เหมือนกันอยู่ ICU ตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอเขาไปเยี่ยมอาป้าเองก็บอกได้พออยู่ที่นั่นได้สัก 3-4 วันนะคะอาป้าก็ดีขึ้นก็ได้ย้ายออกมาห้องธรรมดานะคะคือห้องเดี่ยวตอนนี้ช่วงจังหวะที่ย้ายออกมาเนี่ยมีกฎข้อบังคับว่าจะต้องมีคนเฝ้าก็เนี่ยจังหวะที่มีคนเฝ้าเนี่ยคือเขาไม่อนุญาตให้คนตั้งครรภ์ท้องแก่นะคะเฝ้าแต่ครั้งนี้ชัดพบอุปสรรคว่าไม่มีคนจะเฝ้าพ่อจริงๆเพราะว่าช่วงนั้นทุกคนติดภารกิจหมดเลยก็เลยขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษขอเฝ้าแล้วก็จังหวะนั้นอาจารย์หมอท่านเนี้ยค่ะท่านขึ้นมาเยี่ยมอาป้าค่ะแล้วท่านเห็นคือช่วงนั้นพอดีคือแค่ทำงานในตำแหน่งรองบรรณาธิการสำนักพิมพ์นึงนะคะก็เลยจังหวะที่ทำงานอยู่เนี้ยในห้องเนี้ยก็เขียนคอลัมน์ด้วยส่งกองบกไปด้วยเพราะว่าเรายังไม่ได้คลอดน้องเราก็เลยทำงานที่จะส่งกองบกได้ตลอดอาจารย์หมอมาเห็นถามว่ามาทำอะไรเราก็บอกว่าทำงานส่งบกกองบกไงอาจารย์หมอบอกไม่ใช่ถามว่าเรามาทำอะไรจะคลอดลูกอยู่แล้วเราก็บอกว่าไม่มีทีท่าว่าจะคลอดเลยอาจารย์หมอแล้วหนูก็ไม่มีคนเฝ้าอาตาด้วยอาจารย์หมอบอกว่า1คนตั้งครรภ์น่ะควรจะได้นอนพักผ่อนให้เพียงพอท่านเป็นห่วงอย่างที่2คือถามว่าเราขี้ตกใจหรือเปล่าผมก็งงอ้าวอาจารย์หมอถามทำไมผมบอกว่าก็ไม่แน่แล้วแต่กรณีมั้งอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าแล้วถ้าเราเห็นอะไรอ่ะเราตกใจจะทำยังไงก็อย่าวิ่งนะเราก็พูดอะไรวะแล้วก็แบบนึกในใจนะคะก็บอกว่าตอนนั้นน่ะในหัวคือไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลย คิดแต่ว่าห่วงอาป้าแล้วก็ขอบคุณอาจารย์หมอที่สามารถเยี่ยมอาป้าที่ห้องค่ะอันนี้ก็ท่านก็เลยบอกว่าพยายามหาคนแทนงั้นกลางคืนขอให้คนมาสลับก็แล้วกันเราก็
รับปากว่าจะหาคนมาสลับช่วงกลางคืนเพราะว่าตั้งใจว่าถ้าคลอดก็คือโรงพยาบาลนี้อยู่แล้วเราก็สามารถไปห้องสูได้เลยคิดเป็นอีกเด้งนึงว่าเราจะได้อยู่ใกล้โรงพยาบาลไปเลยอย่างเงี้ยคราวนี้จังหวะนั้นคือฉันก็นั่งเขียนงานอยู่ใช่ไหมคะเขียนคอลัมน์อยู่ห้องเงียบมากแล้วเราก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกดชักโครกตลอดเวลาทุกเรียกว่าทุก 2-3 นาทีเลยเดี๋ยวก็กดเดี๋ยวก็กดเราก็นึกตึกนี้ก็เป็นตึกใหม่เนาะทำไมผนังบ้างบางได้ยินเสียงกดชักโครกด้วยแต่ตกดถี่มากเลยค่ะเราก็นั่งเขียนหนังสือไปหูซ้ายเราก็ได้ยินเสียงกดชักโครกไปมันผิดปกติอย่างยิ่งจังหวะนั้นพี่บก.ก็โทรมาเขาบอกว่าพี่เมียวทำไมหนูรู้สึกไม่ค่อยดีก็ไม่รู้แล้วพี่บก.ก็ถามว่าทำไมล่ะหนูครับเป็นอะไรจะคลอดแล้วงั้นเหรอก็เลยบอกไม่ใช่หนูรู้สึกเหมือนหนูไม่ได้อยู่กับป้าคนแค่สองคนอ่ะเหมือนมีคนอื่นมีคนหนูด้วยแล้วพี่เมียวก็บอกว่าคิดมากหรือเปล่าไม่รู้นะพี่ก็เลยพี่เหมียวก็เลยบอกแล้วไม่เป็นไรจริงๆอ่ะหนูอยู่สามคนอยู่แล้วที่หนูมีลูกอยู่ในท้องด้วยก็เลยแบบพูดเป็นเล่นไปแต่เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเรารู้สึกจริงๆเราใจคอไม่ค่อยดีเหมือนเหลียวหน้าเหลียวหลังตลอดเวลาเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะแต่ครั้งนี้ช่วงค่ำเนี่ยค่ะคืนหนึ่งก็จะมีพี่ชายมาตลับก่อนที่พี่ชายจะมาเนี่ยได้ยินเสียงมันคนตากผ้าค่ะมันที่ตากผ้ามันจะเหมือนตัวพับๆใช่ไหมคะเป็นอลูมิเนียมพับได้เป็นแฉกๆแล้วก็รู้สึกมีคนลากคลึกคลาดอยู่ที่ระเบียงตลอดเราก็นึกไปทำไมมีเสียงอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยแล้วก็เหมือนทำให้เรารำคาญนะคะหลายครั้งมากเราก็ทำใจกล้าเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเอามือจับที่ท้องไว้แล้วก็เดินไปเปิดประตูกระจกออกพอเปิดไปคือแบบมองที่ตากผ้าตัวเองก่อนเอ๊ะก็ไม่มีอะไรนี่นะก็เลยหันไปมองด้านข้างซ้ายขวาทุกอย่างเงียบหมดเลยค่ะไม่มีใครออกมาตากผ้าแล้วก็ไม่มีรางตากผ้าในระเบียงข้างๆของข้างเนี่ยเราไม่เห็นเลยเอ๊ก็มีแต่ของเราเนี่ยนะที่มีที่ตากผ้าเราก็นึกปิดเถอะมาปิดแล้วพี่ชายก็มานอนสลับแล้วตอนเช้าก็ถามพี่ชายว่าเมื่อคืนเจออะไรไหมเนี่ยครับก็บอกอ๋อไม่รู้เรื่องเลยทำงานเหนื่อยมากก็นอนเฝ้าพ่อไปก็หลับไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นเราก็บอกจะเป็นเราคนเดียวแค่ตั้งที่ได้ยินครับก็นั่งทำงานค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนั่งเขียนคอลัมน์ไปก็ได้ยินเสียงกดชักโครกอีกเราก็เอ๊ะเอาอีกแล้วจังหวะนั้นคือ3วันผ่านไปใช่ไหมคะอาตาเนี่ยเริ่มดีขึ้นสีหน้าอะไรสดชื่นขึ้นอาตาก็ได้ยินเสียงอาตาก็ถามว่าอาตาพูดภาษาจีนกับฉันนะคะท่านถามว่าใครอยู่ห้องน้ำเราก็บอกเมื่อมีป้าบอกอะไรก็ได้ยินเสียงกดชักโครกอยู่ใช้น้ำอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกป้าว่าไม่มีใครอยู่จริงๆพอพูดกับป้าป้าก็ทำหน้างงเป็นที่พอพูดกับป้าจบเสียงฝักบัวเปิดเลยค่ะไม่ใช่จะโคลกอะเสียงอาบน้ำเลยเปิดนะตอนนั้นเลยคือหมายถึงว่ามันเปิดคือไม่ใช่แค่น้ำไหลใช่ไหมคือมันเปิดเลยคือมันเสียงน้ำอาบน้ำเลยเสียงฝักบัวอาบน้ำเลยป้าก็มองหน้าแบบว่าเฮ้ยลือพูดจริงเหรอว่าไม่มีคนอยู่ในห้องน้ำแล้วฉันก็เลยตัดสินใจบอกป้าเป็นภาษาจีนว่าอย่าเอ็ดไปให้อาตาเฉยๆไว้อาตานี่ทำหน้าแบบงงมากคือยังไงก็ไม่เชื่อครเราก็เลยบอกอาตาให้สบายใจว่าคนข้างๆห้องแต่อาตาบอกไม่ใช่ว่าได้ยินว่าอยู่ห้องน้ำเรานี่นาหรือก็ดูสิอ่ะเราก็ทำใจกล้าละหนูก็ดูท่านก็เลยนึกในใจถ้าน้ำเปียกแล้วค่ะจบเลยก็เปิดคิดอยู่นานจับประตูห้องน้ำแล้วก็ทำใจกล้าแล้วก็ผลักออกไปครับเขาผลักออกไปไม่มีอะไรเลยแห้งไหมฮะแห้งค่ะแห้งหมดเลยครับจะเสียงอ่ะมีมาได้ยังไงเราก็เฮ
เริ่มเก็บไว้ในใจแล้วว่าเอออาจจะมีอะไรจนกระทั่งพี่สาวมีสัมมนาใช่ไหมคะพี่สาวเป็นหัวหน้าอายุตึกนึงค่ะของโรงพยาบาลเป็นพยาบาลเป็นหัวหน้าพยาบาลก็มาหาพ่อเราก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าเฮ้ยเราเจอแบบนี้นะพี่สาวหัวเราะเขาบอกโอ้ที่เจอน่ะเด็กมากเลยแล้วบอกมีพีคกว่านี้อีกหรอเขาบอกว่าเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนเขาเพิ่งเจอคือเหตุเกิดว่า2 สัปดาห์ก่อนน้องๆที่ต้องเข้าเวรนะคะเขาขาดคือเขาไม่มาหรือไม่สบายอะไรประมาณนี้ค่ะพี่สาวในฐานะหัวหน้าก็ต้องมาเข้าแทนเขาก็เท่ากับต้องเข้ากักประมาณ3 กักนะคะสามเวรของกักเขาก็ไม่ได้นอนเลยเขาก็เลยบอกว่าง่วงมากเลยแล้วไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้ในเวลานั้นแหละเขาก็เลยถามน้องว่าเฮ้ยมีห้องไหนว่างที่พอจะนอนงีบสักหน่อยให้เขามีสติที่จะกลับบ้านได้ก่อนก็ขอไปงีบแค่ฟุบหลับอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยชี้ไปห้องหนึ่งพี่สาวก็เลยเข้าไปห้องนั้นพอเข้าไปนอนพี่สาวบอกแรกๆก็นอนงีบไปได้ยินเสียงหน้าต่างนะคะปิดเปิดตลอดเวลาเอ๊ะพี่สาวก็เริ่มงงอ้าวห้องนี้มันห้องว่างไม่ใช่หรอไม่มีคนแล้วพี่สาวก็อ่ะนิ่งเถอะคงคิดไปเองพอนอนฟุบอีกอ้าวปิดเปิดอีกแล้วพี่สาวก็บอกเอ๊ะจักจะไม่ค่อยดีละพี่สาวก็บอกขอนอนหน่อยเหนื่อยมากเลยแล้วพูดอย่างนี้คือพูดไปเบาๆคือพูดลอยๆด้วยความง่วงแบบหมดแบตหมดจริงๆเขาก็เลยเริ่มฟุบอีกครั้งหนึ่งพอฟุบหลับอีกครั้งหนึ่งเตียงที่เขาขอนอนเนี่ยค่ะถูกขย่มอะค่ะสั่นไปหมดเลยทีนี้เฮ้ยเขาบอกไม่ใช่แล้วเขย่าเตียงแบบเนี้ยเขาก็เขาไม่ได้คิดมากไปเองเขาไม่ได้ง่วงจนเขาบ้าใช่ไหมเขาก็คิดว่าจะทำยังไงช่วงจังหวะที่เขาเริ่มรู้สึกที่จะลุกขึ้นมาค่ะเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนมีฝ่าเท้าค่ะอยู่ที่หลังเขาแล้วก็ถีบเขาปุ๊บเขาตกเตียงลงมาเลยค่ะตกมาที่พื้นตอนนั้นพี่สาวเขาเจ็บค่ะแต่เขาก็ง่วงด้วยเขาก็โกรธด้วยเพราะว่าด้วยความเจ็บใช่ไหมคะเขาเปิดไฟไม่เห็นอะไรเลยแล้วเขาก็พูดว่าไม่นอนก็ได้หวงนักเหรอพอพูดเสร็จเขาก็เลยออกไปนอนที่เก้าอี้เหมือน เวลาเขามีเยี่ยมไข้อะค่ะมีญาติผู้ป่วยนอนได้เป็นเก้าอี้ไม้พี่สาวก็ไปนอนทับตัวตรงนั้นด้วยความง่วงแต่เก็บคือตอนนั้นเขาง่วงจนเขาไม่คิดอะไรแล้วแต่ก็นึกในใจว่าตอนเช้าจะต้องถามน้องๆว่าห้องนี้มีอะไรเกิดขึ้นพอตอนเขากลับมาอีกเย็นของอีกวันใช่ไหมคะเขาก็มาถามน้องว่าเกิดห้องที่ให้ไปนอนอ่ะชี้ไปนอนเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็บอกว่าหมอพี่พอดีคุณลุงคนนึงเนี่ยเขาเสียอยู่เขาหลับเขาไปเลยครับแล้วเราก็ไม่มีเวลาเนาะที่จะเคลียร์ห้องก็ยังปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นนะข้าวของอะไรอย่างเงี้ยเตียงเติมก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่มีเวลาทำความสะอาดอะไรเลยเพราะว่าโรงพยาบาลนี้จะเป็นเหมือนกับอะไรฮะโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วก็จะไม่มีเวลาคิวเยอะพี่สาวก็เลยบอกว่าแล้วเขาเป็นอะไรก็บอกว่าไม่มีอะไรเขาหลับแล้วเขาก็ตายเฉยๆก็เลยสันนิษฐานค่ะว่าคุณลุงท่านเนี้ยท่านน่าจะไม่รู้ตัวว่าท่านเสียแล้วเหมือนใช้ชีวิตตามปกติใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเราไปนอนบนเตียงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะเราก็เลยถามพี่สาวว่าก็ห้องอาปาเนี่ยเขาบอกก็คงเหมือนกันมั้งครับเราก็เลยบอกว่าแล้วเราควรจะอยู่ต่อเหรอพี่สาวบอกแล้วจะมีห้องเหรอก็ต้องทนอยู่อย่างนี้แหละครับก็ท้ายเราก็ต้องอย่างนั้นนะคะ
แต่ขออย่างเดียวว่าอย่าถีบป้าเราตกเตียงกันแล้วกันอันนั้นคือความรู้สึกว่าขอให้ป้าหายก่อนครับก็ขอให้ไม่มีอะไรนะคะก็เลยบอกพี่สาวว่าอ่ะงั้นเราก็เอามาลัยมาไหว้หน่อยละกันแก้เคล็ดหน่อยครับค่ะให้รับรู้นิดนึงว่าอ่ะเราขอมานอนก่อนนะครับอย่าเพิ่งรบกวนเราค่ะก็เลยได้เอามาลัยมาไหว้ก็ตั้งแต่เอามาอะไรมาไหว้นะคะก็ไม่มีการมากวนอะไรอีกเลยครับก็เราก็ยังหวั่นใจนะคะแต่ปรากฏว่าช่วงที่มาไหว้ไม่กี่วันนะคะหลังจากนั้นคุณพ่ออาป้าก็กลับบ้านก็คือไม่เราก็ไม่ได้ไปสืบสาวเราเรื่องว่าคนที่เสียชีวิตก่อนที่อาป้าจะเข้าเนี่ยเป็นใครมาจากไหนโอ้ไม่ต้องไปสืบแล้วฮะโรงพยาบาลอะนะโรงพยาบาลน่ะคือสืบไปมันก็แน่นอนแหละมันต้องมีสักเคสนึงอ่ะถูกไหมฮะอยู่ที่ว่าจังหวะใครจะไปเจอแบบไหนซะมากกว่าเดี๋ยวผมถามหน่อยดิคุณชัดสมมุติอันนี้แค่สมมุติเล่นๆจังหวะตอนที่บอกได้ยินเสียงฝักบัวเปิดหน้าตอนนั้นน่ะสมมุติที่ผมถามเล่นๆนะระหว่างเปิดเข้าไปเพื่อลุ้นดูว่าเฮ้ยเปิดเข้าไปเนี่ยมันจะมีน้ำหรือไม่มีน้ำระหว่างเปิดเข้าไปปุ๊บมันแห้งกับเปิดเข้าไปแล้วมันมีน้ำเหมือนอาบน้ำเต็มห้องน้ำเลยแบบไหนมันจะดูน่ากลัวกันณจังหวะตอนนั้นใจฉันนะคะตอนที่เปิดอ่ะลุ้นว่าเปียกค่ะคือทำไมอยากให้เปียกคืออยากคือเรารู้เลยว่าเสียงเนี่ยไม่ใช่ข้างห้องแหละครับมั่นใจเลยว่าเขาอยากวัดใจเราแต่ณเวลานั้นมันมีความเข้มแข็งนะคะเมื่อจับของลูกไม่เป็นไรลูกเราอยู่เป็นเพื่อนเราไม่ได้แค่แต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ตั้งครรภ์ลูกคนเล็กนะคะเหมือนมีความรู้สึกเขาอยู่เป็นเพื่อนเราตลอดเวลาแล้วก็เอาละเราต้องกล้าสิเราต้องดูสิว่าอะไรคือความจริงเราจะต้องไม่หลอกตัวเองครับก็เลยตัดสินใจเปิดเข้าไปแต่มันแห้งก็แห้งถ้าเป็นผมนะผมเปิดเข้าไปแล้วผมเจอน้ำมันกระเซ็นเต็มห้องน้ำอ่ะในความรู้สึกผมว่ามันจะน่ากลัวกว่าแห้งก็แสดงว่าเฮ้ยมันต้องมีการใช้งานจากใครก็ไม่รู้ซึ่งในห้องนั้นมีแค่เราอ่ะถูกไหมฮะไอ้เปิดเข้าไปแล้วห้องมันแห้งอาจจะเป็นไปได้ว่าอ๋อเขาพยายามแค่ทำเสียงให้รู้ว่าเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้แต่ถ้าเปิดเข้าไปแล้วห้องน้ำมันเปียกเหมือนกับมีคนอาบน้ำไอ้น้ำหยดกับมีคนอาบน้ำน้ำมันคนละอย่างกันถูกไหมฮะค่ะแบบนั้นน่ากลัวกว่านะเออแล้วมีแบบกลิ่นไอของคนแบบเพิ่งเข้าห้องน้ำมีกลิ่นร้อนๆหน่อยอยู่ข้างในไอร้อนร้อนหน่อยเนี่ยโอ้โหครับแต่ก็เลยทำให้นึกย้อนถึงคำที่อาจารย์หมอท่านบอกครับท่านบอกเลยว่าคิดตกใจหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเห็นอะไรจะวิ่งหรือเปล่าครับเรามีน้องอยู่นะอย่าลืมทำให้เรากลับมานึกย้อนว่าจริงๆอ่ะเราได้รับการเตือนแล้วนะครับแต่เราก็ก็เฉยกับคำนั้นด้วยความรู้สึกว่าตอนนั้นในสมองเรามีแต่พ่อครับไม่ได้คิดเรื่องตัวเองจะคลอดน้องด้วยซ้ำก็ทุกอย่างคือคุณพ่อกลับบ้านแล้วเราก็กลับมาเพื่อมาลาคลอดก็เลยลูกกลายเป็นเด็ก10 เดือนก็เป็นจังหวะที่โชคดีที่เราไม่เกิดเหตุอะไรเพราะเห็นแล้วเราตกใจเป็นลมไปหรือเราวิ่งอะไรอย่างที่อาจารย์หมอกังวลก็คงจะเป็นเหตุที่เป็นอันตรายได้ดีแล้วฮะก็ให้มันอยู่ได้ก็เลยอยากมาแบ่งปันประสบการณ์ว่าก็บางครั้งอะไรก็ช่างเราก็ต้องตั้งสติทุกอย่างแล้วก็สะดุดใจกับคำพูดนิดนึงทั้งที่เวลาผ่านมานานแล้วก็ยังรู้สึกว่าทำไมตอนนั้นเราไม่เฉลียวใจกับคำพูดของอาจารย์หมอท่านไม่ด้วยหรอบางทีนะเรื่องของคำพูดเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คิดอะไรไงแต่พอเหตุการณ์ทั้งหมดมันผ่านไปแล้วอ่ะเราค่อยมาเฉลียวใจว่าเฮ้ยณตอนนั้นคำพูดนั้นเป็นอย่างนั้นทำไมเราไม่ไปอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้ง
เหมือนกับคนที่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับบางทีเขาจะพูดอะไรแปลกๆขึ้นมาณเวลานั้นณตอนนั้นเนี่ยคนที่ได้ยินอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่พอเรื่องมันเกิดแล้วต้องมาคิดว่าเฮ้ยเนี่ยก่อนตายเนี่ยเขาพูดอย่างนี้นะพูดเป็นลางพูดเหมือนกับพูดเป็นไวยะอะไรบางอย่างก่อนที่เขาจะตายอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเหตุการณ์จะผ่านไปแล้วครับค่อยมาคิดถึงคำพูดต่างๆได้คุณชัดครับผมคุณชัดยังเงียบดีใจคอไม่ดีเอาฟังแล้วเออนะฮะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะครับได้ฮะคุณชัดนั่นคือเรื่องราวของพูดเป็นนายนะค่ะนะฮะขอบคุณมากๆคุณชัดสำหรับคืนนี้ที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันขอบคุณค่ะคิดถึงทุกท่านนะคะเช่นกันนะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ